สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องพยัญชนะและสระกันไปแล้ววันนี้ครูจะพานักเรียนฝึกอ่านสะกดคำกันค่ะคุณครูมีตัวช่วยเป็นไม้บรรทัดสะกดคำมาช่วยสอนนักเรียนอ่านสะกดคำกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยหออะหะขออะขะงออะงะคออาคาจออาจาชออาชาตออูดูชออูชูทออูถูคอเอเคจอเอเจทอเอเทตออิติคออิคิทออิทิตอโอโตคอโอโคทอโอโถตอแอะแตะทอแอะแทะพอแอะแพะกอแอแกงอแอแงตอแอแตกอเอาเกาคอเอาเขาจอเอาเจ้ามาถึงสระสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอ่านดังๆกันเลยนะคะถอไอไถชอไอชัยวอไอไวถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาฝึกอ่านสะกดคำกันนะคะสวัสดีค่ะ